สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบกันดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิโสดนี้เราหันมาที่จีนปัจจุบันกันบ้างนะคะซื้อรักผ่านเสียงค่ะจบบริบูรณ์ไปแล้วนะคะ หลังจากที่ดูมาในทุกๆตอนนะคะจนจบบริบูรณ์เนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเหมือนกับการวางแผนไว้ในระยะยาวนานแล้วของโมชิงเฉิงพระเอกของพวกเรานะคะในจุดนี้นะคะก็สามารถที่จะขยายาข้อความที่หวานได้เกินเอาไว้ได้ว่าอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนกับโมชิงเฉิงนั้นนะ่ะเหมือนกับถึงเวลาแล้วเนาะเขาก็มีความกงังวลแหละว่าทางด้านนางเอกของพวกเราก็โตขึ้นเรื่อยๆก็อา,อาจจะถูก อื่นนั้นมาตามจีบไปนะคะดังนั้นแล้วการที่เขาเป็นสัญญาแพทย์หนุ่มซึ่งปกติก็งานยุ่งอยู่แล้วเราก็รู้ยิ่งในประเทศจีนนี้ก็ทำงานแบบหามลุ่มหามค่ากันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆเวลาทุกๆนาทีของเขาเนี่ยแม้กระทั่งฮอบบี้ที่เป็นกิจกรรมที่เขารักเขาอย่างต้องถอนตัวออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าเขามีความประทับ ใจถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยความประทับใจในเสียงเนี่ยเขาก็พยายามตามหาเนาะและในที่สุดก็ได้มาเป็นคู่ครองจริงๆนะคะเรามาดูเป็นประเด็นประเด็นกันดีกว่านะคะ1ในเรื่องของความเร่งด่วนค่ะของพระเอกของพวกเรานะคะโมชิงเฉิงแล้วก็นางเอกเซิงเซิงของพวกเรานั้นเรียกได้ว่านะคะสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะจนหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเป็นข้อบก ร่องในตรกกะของของนิยายต้นฉบ,บับหรือว่าเป็นในบทละครหรือเปล่านะคะทำไมพวกเขาถึงตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วไม่เลยนะคะไม่ได้มีการไม่ได้มีการดัดแปลงณนะจุดนี้ไปก็คือไอเดียของของตัวที่เป็นเมนหลักของพอดเรื่องก็คือคู่นี้เขารักกันเร็วค่ะเพราะว่าเขามีความประทับใจนะคะในเสียงของกันและกันมานานแล้วแล้วก็เป็นเหมือนกับไอดอลของกันและกันบนโลกอินเทอร์เนต็ตมานานแล้วนั่นเองนะคะก็เลยทําให้พวกเข นนมีการยืนยันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะในเวอร์ชันที่เป็นละครละกันนะคะหลายๆท่านก็ได้ดูกันก็คือในวันที่โมชิงเฉิงนั้นไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหวังเจียนะคะน้องชายคนที่5ของกูเซิงเออพี่ชายพี่ชายคนที่5ของกูเซิงก็กําลังเล่นไอเดโมเพลงของกูเซิงนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งพระเอกของเราโมชิงเฉิงก็เหมือนกับว่าใช้คําว่าบังเอิญได้ยินไหมเออได้ยินแล้วก็มีความ มีความตะลึงเงงงันไปเลยนะคะตะลึงเงงงันกับเสียงนั้นไปเลยค่ะเรียกได้ว่าสูญเสียสติไปเมื่อได้ยินเสียงของนางเอกของพวกเราร้องเพลงนะคะซึ่งหลังจากที่ได้รับการกระตุ้นนะคะเรียกเรียกเรียกจากพี่ชายของ ของกู้เซิงนางเอกของพวกเรานะคะทำให้โมดชิงเฉิงพระเอกนั้นก็กลับมามีสติค่ะจากนั้นก็จ่ายเงินนะคะที่เคาน์เตอร์ซึ่งณนะจุดนี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการกระตุน้นเรียกว่าเออคุณลูกค้าคุณลูกค้ามาจ่ายเงินจะปิดแล้วคุณลูกค้าคุณลูกค้านะฮะยังไงเนี่ยโมดชิงเฉงก็ยังคงอยู่ในอาการตะลึงตึงเมื่อเขาได้ยินเสียงแบบของนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งณนะจุดนั้นก็ทําให้เราก็คาดเดาได้ถึงได้ถึงความเป็นโมชิงเฉงที่เขาก็มีความแฟน ซนะคะมีความมีความแบบว่าอชอบมากๆเลยกับเสียงของนังเอกของพวกเรานี่แหละค่ะ ซึ่งพวกเราคนดูนะคะแล้วก็คนอ่านนิยายก็สามารถที่จะหรือว่าฟังนิยายก็สามารถที่จะแบบคาดเดาได้เลยว่าโอ้ยคนคนนี้นะคะคือโมชิงเฉิงคนนี้ก็คงจะค้นหาตามหาผู้ที่แต่งเพลงนี้แล้วก็ร้องเพลงนี้ออกมาแต่ว่าเขานั้นก็ยังหาไม่พบอะไรแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะพระเอกของพวกเราก็เกิดความประหลาดใจแล้วก็ความสับสนในตอนต้นเรื่องนะคะเมื่อมาถึงจุดนี้ค่ะเขาก็เดาได้แล้วว่าเซิงเซิงนั้นนะคะเซิงเซิงม่าน นั้นก็คือใครค่ะเมื่อเขานั้นเห็นนะคะนางเอกของพวกเราในสตูดิโอบันทึกเสียงนะคะซึ่งเขานั้นก็ไม่ได้แสดงความแปลกใจเท่าไหรนักนะคะคำยืนยันในดวงตาของเขาก็คือเป็นคุณจริงๆ โชคดีที่เป็นคุณนะคะว้า <c oughs> ไอบทพูดตัวนี้มานะคะเป็นคุณจริงๆโชคดีที่เป็นคุณสําหรับคนที่มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็น้ําเสียงนะคะมีพื้นฐานมาจากแบบสุนทรียศาสตร์ของตัวเองแบบนี้นะคะโมชิงเฉิงนั้นจะไม่กระตือรือร้นได้อย่างไรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะมันก็จะเป็นความมันก็จะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่นะคะถ้าจะบอกว่าโมชิงเฉิงนั้นจะไม่ตามจีบเซิงเซิของพวกเราค่ะก็เป็นไปไม่ได้นะคะ ในเมื่อเขาเจอแล้วเขาก็ต้องเร่งด่วนนิดนึงนะคะในการที่จะได้เป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็มาเป็นวาทีนะคะภรรยาของเขาในอนาคตนะคะมาที่ประเด็นที่2นะคะสิ่งที่โมชิงเฉิงของพวกเรานั้นมักจะทําบ่อยๆนะคะชอบจะเหมือนกับว่าบอกนางเอกของเราว่าเทคย u ท t i m มประมาณว่าเออเอเอคุณใช้เวลาของคุณเถอะประมาณนี้นะคะคือให้ให้เวลาทางด้านของนางเอกของพวกเราเต็มที่เนี่ยเขาชอบพูดแต่ดูกันกัน ทำก่อนไหมดูการกระทําก่อนนะคะโมชิงเฉิงนั้นถึงแม้ว่าจะบอกว่าโอเคเอคุณคุณมีเวลาเป็นของคุณใช้เวลาของคุณเถอะในการดูนดนี่นั่นนะคะคือเขานั้นก็แสดงความจริงใจในส่วนหนึ่งแหละว่าณจุดนี้นะคะเขาก็ให้เกียรตินางเอกของพวกเราจนถึงจนถึงขีดสุดจริงๆของความจริงใจของผู้ชายคนหนึ่งนะคะทีนี้หลังจากที่โมชิงเฉิงแล้วก็เซิงเซิงนั้นได้มาเป็นแฟนกันนะคะมาเจอกันเนี่ยเขานั้นนะคะก็ ไม่เคยทําอะไรนอกกรอบแล้วก็พูดอะไรที่ทําให้หนางเอกของพวกเรานั้นรู้สึกอึดอัดเลยนะคะคือโม้ริงเฉิงนั้นค่อยๆทําให้หนางเอกของพวกเราประทับใจไปอย่างช้าๆค่ะ เรื่องนี้นะคะมีความปักเปื่อยเลยสำหรับสาหรับโมชิงเฉิงกับนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าเออการถ่ายทอดบทบาทของโมชิงเฉิงเนาะจริงๆเขาต้องการจะมีแบบเออสกินชิปเนี่ยแบบว่าได้ได้จับต้องแล้วก็รวมทั้งการจูบนางเอกของพวกเรานะคะก็ดูบ่อยครั้งอยู่แต่ว่าเขานั้นก็มีความหักห้ามใจตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างช่วงการจูบครั้งแรกๆเนี่ยนางเอกของพวกเราก็มีความมีความเหมือนกับว่าโอเค ปฏิเสธนิดๆนะคะปฏิเสธเขาแบบเงียบๆซึ่งโมชิงเฉิงเองก็เข้าใจนะจุดนี้นะคะถึงแม้อย่างไรก็ตามนะคะว่าโอเคมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนาะ,ะจากจากจิตใจของเขาแบบเขาอยากอยากจูบผู้หญิงคนนี้จังเลยแต่ว่าในเมื่อผู้หญิงไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ เขาก็ต้องคือเขายอมรับนะจุดนั้นนะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าโอเคเข้าใจแหละว่าเขานั้นยังอยากจูบอยู่แต่เขาก็ยอมรับการตัดสินใจนะคะของนางเอกของพวกเรานั่นก็คือการให้เกียรติแล้วก็การนับถือ,อความเป็นเซิงเซิงของพวกเรานะคะก็เป็นอะไรที่ดีๆนะคะซึ่งต่อมานะคะต่อมาเรื่อยๆเนี่ยโอ้ยนางเอกของพวกเราจริงๆแล้วหัวใจก็ไปตั้งนานแล้วแหละนะคะแต่ว่าด้วยความที่ก็โกโบะไปเรื่อยๆค่ะก็จนกระทั่งนางเอกของ พวกเราไม่ปฏิเสธการจูบของโมดชิงเฉิงแล้วนะคะจากนั้นก็คือนางเอกของพวกเราก็คือหลับตารอาการจูบของโมดชิงเฉิง <laughs> เออแต่และดูไฟแล้วก็ยิ้มไปนะคะเรื่องนี้บอกเลยดูแล้วแบบเมื่อยเมื่อยแบบเมื่อยเมื่อยลิมฝีปากเมื่อยกามมากๆเพราะต้องยิ้มไปแล้วก็ขำในความเป็นนางเอกนะคะก็คือตอนนี้ไม่ปฏิเสธแล้วหลังจากนั้นก็หลับตาพลิมรอตลอดเลยแบบประมาณว่าโมจิงเฉิงยูมาจูบชั้นสี่อะไรประมาณนี้นะคะ แต่ทีนี้ค่ะความเป็นโมชิงเฉิงนะคะหลังจากที่ผู้หญิงอะ่ะก็คือเซิงเซิงนางเอกของเราหลับตาปุ๊บเนี่ยในช่วงแรก,กๆเขาก็ไม่ได้จูบเธอนะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนค่ะเขากับใช้มือไปลูบผมของนางเอกของเราจากนั้นก็ปล่อยให้หนางเอกนั้นหลับไปนะคะก็เห็นได้ชัดว่าทางด้านของของอโมชิงเฉิงนั้นก็ไม่ได้จูบในตอนที่กูเซิงก็ยินยอมเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในการจูบแนวนอนเนี่ยมันอาจจะไปถึงขั้น you <laughs> ถึงขั้นอเอ็กวาซอะไรเงี้ยขั้นแซอะไรแบบนี้นะคะซึ่งโมชิงเฉิงก็ไม่ทําเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเกิดทํามันก็เหมือนกับว่าแบบในในละครเนี่ยพวกเขาเหมือนกับจะสื่อสารให้เราดูว่าพวกเขาไม่ได้ไม่ได้กันก่อนนะคะเพื่อนๆในละครเนาะประมาณนั้นนะเอาเป็นว่านะคะสาหรับมีชาวเน็ตเนาะชาวเน็ตจีนบางคนก็บอกว่าอ๋อเนี่ยแบบว่าผู้ชายที่เป็นแมนแมนแบบสุภาพบุรุษเนาะเขาจะไม่ทําอะไรผู้หญิงในขณะที่แบบในคะแบบที่ผู้หญิงแบบมีความ ง่วงนอนอะไรแบบนี้ประมาณนี้แต่จริงๆมันมีหลายฉากเนาะ <c oughs> ใครดูเรื่องนี้อยู่บ้างคะแมโอยเรื่องนี้นะคะดูไปแล้วก็แบบเรียกเสียงกิ๊ดกาดตายผมกันได้นะคะมีความมีความยิ้มแล้วก็คนดูก็มีความขามวดคิ้วบางทีตายตายเขาไม่ได้กันอีกแล้วเราลุ้นให้เขาได้กันนะคะแต่ก็ณจุดนี้คือนางเอกของเราเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ที่จะมีฉาก X ออะไรออกมาผ่านทางหน้าจอนะคะมันเป็นเรื่องร ความร้างแบบที่ไม่มีมลพิษแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีดราม่าอะไรนะคะที่จะต้องมาคิดมากนะคะฐานะการเงินหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องการดำรงชีวิตของเขาล้วนๆเลยนะคะเอาเป็นว่านะคะ พวกเขาก็รอกันไปรอกันมาโดยเฉพาะทางฝ่ายของผู้ชายนะคะโมชิงเฉิงนั้นก็ก็เรื่องราวของการจูบการกอดอะไรแบบนี้เขาก็ค่อยๆทําไปเนิบๆนับาของเขาไปไม่ได้มีความรีบร้อนนะคะแต่ก็ได้จูบทุกทีนะคะเรื่องเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าพระเอกนางเอกของพวกเราก็มีความปักเปื่อยนะคะมีความปักเปื่อยค่ะมาถึงนะคะประเด็นที่3คือความจริงใจของโมชิงเฉิงผู้ชายคนนี้นะคะคือความจริงใจของโมชิงเฉิงเนี่ยด้วยความที่ มันก็ต้องเกี่ยวกับไอ้นี้ด้วยเนาะเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนาะเขาเป็นแพทย์เป็นสัญญาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาของเขาเนี่ยโอ้โหยุ่งมากๆเลยค่ะแล้วทุกครั้งที่เขามีเวลาว่างนะคะเขานั้นก็จะต้องแหมไอ้นี่เลยต้องอยู่กับแฟนสาวของเขานะคะเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานกันไงเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวลาที่จะต้องมาพบมาเจอมาใช้เวลาด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้ถึงความพยายามของคุณหมอหม่อชิงเฉิงมากๆเลยค่ะ งานหลักเป็นหมองานรองเป็นนักพากเสียงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาทำได้ดีทั้งสองอย่างแล้วก็ยังต้องมาดูแลแฟนสาวของเขาให้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะการดูแลแฟนสาวไม่ใช่แค่นั่งคุยแล้วก็นั่งจุ๊บกันไปเรื่อยๆเขานั้นทำอาหารให้กับแฟนสาวได้รับประทานทุกครั้งที่เขานั้นไม่ได้เข้ากะไม่ได้ไปทำงานนะคะซึ่งณนะจุดนี้เนาะแมเหนื่อยจากการทางานแล้วทั้งงานราชงานหลวงยังต้องมาทาอาหารให้กับแฟนสาวทานอีก ไปหาที่ไหนเนี่ยผู้ชายแบบนี้นะคะถึงไม่ทำอาหารเนาะเดี๋ยวนี้ด้วยสังคมนะปัจจุบันนะคะร้านค้ามากมายร้สตอรองดีๆอร่อยๆเนาะสั่งเอาก็ได้นะคะให้มาส่งก็ถือว่าโอเคน่าประทับใจแล้วแต่ว่าผู้ชายอย่างโมชิงเฉิงคือเขาทำเองเลยนะคะแหมขอดเก็ดปลาเขาทำเองทุกอย่างทำนนี่นั่นนะคะแล้วก็ดูน่ากินด้วยค่ะเขาเป็นคนที่ที่เป็นกู๊ดเชฟเลยนะคะเป็นคนที่ทำอาหารได้ได้เก่งแล้วก กินมากๆเป็นคนอ,อน่อมน้อมทำตนเป็นคนที่ให้ความเคารพรู้จักกาละเทศะนะคะแล้วก็ทำงานหนักค่ะแล้วก็ทำงานหนักนี่หมายความว่าจีบก็จีบหนักนะคะรุกนางเอกของพวกเราก็รุกหนักเข้าหาผู้ใหญ่ก็รุกหนักเช่นเดียวกันแล้วก็ทำงานก็ทำงานหนักเช่นเดียวกันนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าในส่วนที่เป็นการจัดทริปนะคะออกไปข้างนอกของเขาในละครมีหลายทริปเลยเนาะแต่ว่าในนิยายมีไม่กี่ทริปเองมีแค่ทริปที่ไปเกาะเองนะคะใน ส่วนในละครนั้นมีหลายทริปเลยนะคะเขาไปอะไรนะจองโรงแรมวินล่าในเมืองอย่างซัวนะคะก็จองไว้ล่วงหน้าเป็น1เดือนเลยนะคะก่อนที่นางเอกของเราจะสําเร็จการศึกษาณจุดนั้นนะคะแล้วก็มีจัดทริปรับปร,ริญญาจัดทริปก่อนพิธีรับปร,ริญญาซื้อตัว๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจัดการหมดเลยนอกจากนี้ยังมีการเตรียมสถานที่สําหรับถ่ายภาพงานแต่งงานอีกด้วยนะคะแล้วก็ชุดแต่งงานอะไรทุกอย่างนะคะเป็นแบบ ฝีมือการจัดเตรียมของโมชิงเฉิงทั้งนั้นเลยนะคะ แต่ถามว่าเขาได้ให้หนางเอกของพวกเรามีส่วนร่วมไหมก็มีนะคือเขาก็ถามความคิดเห็นของนางเอกว่าเออชอบไหมนะจุดนี้นะคะคือก่อนที่จะแบบว่าตัดสินใจอะไรลงไปเนี่ยเขาก็ต้องได้รับคำตอบแบบเซเยสจากแฟนสาวของเขาก่อนเช่นเดียวกันในเรื่องของของการแต่งงานหรืออะไรแบบนี้การจัดงานแต่งนะคะซึ่งก็ดูแลเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะจนกระทั่งนะคะในละครก็มีให้ดูด้วยว่าโอเคการดูแลจัดห้อง ง,งานจัดงานแต่งนะคะแล้วจากนั้นอีกสองปีกระทั่งหาซื้อบ้านของพวกเขาติดต่อนักออกแบบอะไรแบบนี้นะคะซึ่งโมชิงเฉิงนั้นก็ให้ภรรยาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยโอ้ยหวานตลอดทั้งเรื่องเลยละค่ะบทสรุปของเรื่องนี้นะคะโมชิงเฉิงนั้นบอกว่าเขาอะเหมือนกับว่าเป็นคนเรียบง่ายนะคะแต่จริงแล้วเขาเป็นคนที่เร่งด่วนมากเลย <c oughs> เขาเร่งด่วนมากเลยเขาจัดการทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาให้ฝ่ายหญิงนั้นดูว่าโอเค มีตรงไหนให้เพิ่มไหมตรงไหนชอบไม่ชอบยังไงเปลี่ยนไหมการตกแต่งเป็นยังไงเออทริปนี้อย่างนี้อย่างนี้คือคือโมจริงเฉิเขาเตรียมการเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เอามาพรีเซนต์ให้แฟนสาวเขาดูว่าโอเคเป็นยังไงบ้างแล้วก็จุดหนึ่งก็คือเขาเป็นอ่าเป็นคนที่ทำงานแบบยุ่งมากนะคะงานราษงานหลวงยุ่งไปหมดดังนั้นแล้วนะคะเขากลัวว่าจะไม่มีเวลามามามา,มาดูแลแบบ ถ้าเกิดว่าไม่ไม่เป็นแฟนอย่างรวดเร็วเนี่ยบางทีแล้วนะคะเซิงเซิง,ซงอาจจะโดนผู้ชายคนอื่นมาจีบไปนะคะผู้ชายที่มีเวลามากกว่าเขานะคะณนะจุดนี้ก็เข้าใจความเป็นโมชิงเฉิงได้นะคะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วินาทีแรกนะคะที่เขาได้พบกับนางเอกของพวกเราซึ่งในละครเนี่ยหวันว่าต้องเป็นไหนซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละตั้งแต่วินาทีนั้นเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดไว้เนี่ยก็คือเขาคิดว่าเขาเดาว,ว่าจะต้องเป็นผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นเจ้าของเสียงเนี่ย แล้วก็ทุกสิ่งอย่างนะคะคือจุดที่เขาทำมาเนี่ยเหมือนว่าเขาก็วางแผนมาเป็นเวลานานแล้วนะคะตั้งแต่ที่ ที่เขาได้ยินเสียงของกูเซิงนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันนั่นแหละเมื่อประมาณ3ปีก่อนเนาะในละครเห็นเห็นพูดว่า3ปีก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทางด้านของทั้งคู่ในอนาคตก็เลยมานะคะแต่งงานกันอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะก็ถือได้ว่าชะตากรรมโชคชะตาของพวกเขานั้นก็ถูกเรื่องราวของเสียงนะคะมาผนึกติดนะคะมัดแน่นเลยค่ะอยู่ด้วยกันนะคะถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆสำหรับคู่นี้ค่ะถ้ามีเวลานะคะอย่าลืมแวะไปดูกัน สำหรับเรื่องสื่อลักผ่านเสียงนะคะเรื่องนี้โอ้โหรับประกันความเขาเรียกอะไรรับประกันความน่ารักความอบอุ่นนะคะของของสังคมดีๆความรักดีๆที่ไม่มีมลพิษนะคะเอาละค่ะก็มีคำถามนะคะที่หวานไปเห็นมาเนาะก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะ สรุปแล้วเนี่ยพระเอกกับนางเอกได้กันก่อนแต่งไม้นะคะสําหรับในละครเราไม่ได้เห็นภาพนั้นว่าพวกเขาได้กันหรือเปล่านะคะก่อนแต่งงานแต่ว่าในนิยายต้นฉบับพวกเขาได้กันก่อนแต่งงานนะคะซึ่งมันจะถือว่าเป็นเรื่องราวปกติของของวัยรุ่นจีนของของผู้ชายกับผู้หญิง จีนนะคะที่แบบเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาก็มักจะอย่างงี้ตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็จะมีอะไรกันก่อนนะคะซึ่งสําหรับเคสของโมชิงเฉิงกับเซิงเซิงนั้นในนิยายต้นฉบับก็คือไปอได้กันนะคะที่ทริปที่ไปที่เกาะน,นะคะซึ่งณนะจุดนั้นนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยในช่วงที่ <laughs> จะต้องลงมาทานอาหารด้านล่างนะคะก็จะต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็กระโปรงยาวนะคะเพราะว่ามันมีรอยแดงๆอยู่ที่ตัวนะคะอย่างเช่นที่คอนะคะกรีดค่ะกรีดซึ่งณ จุดนี้นะคะนางเอกของเราก็ทำหน้าแบบประหลักประเหลือมากเพราะว่าอากาศที่เกาะมันร้อนนะคะแต่ว่าก็มีเธอคนเดียวที่ที่ต้องใส่นะคะเสื้อแขนยาวแล้วก็กระโปรงยาวนั่นเองค่ะก็เลยเป็นการรู้กันว่าโอเคเขาได้กันมานะคะเพราะว่าฉากก่อนหน้านี้มันก็มีความเร่าร้อนอยู่นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอภิเศท์นี้นะคะในในนิยายนะคะสรุปว่าก็คือหวานบอกว่าในนิยายได้กันส่วนในละครนั้นเราไม่ได้เห็นภาพนั้นนะคะในละครเราจะได้เห็นภาพ หลังจากทีออ่นางเอกของเราเรียนจบแล้วก็มีพิธีแต่งงานนะคะก่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าจะบอกเราว่าโอเคมันมันเป็นไปในเส้นทางนั้นนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ